ก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังดูหนังรวมพลเหล่าผู้กล้าไปตบบอรดกันนะครับย The Witcher b u t o d Origin นั่นเองครับผมที่หลายคนดูจบนะครับบางคนก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ผมนี่ใช้เวลาเอ,อ่คนข้างนี่จะนานสมควรครับหรือบางคนอาจจะใช้เวลานิดนึงซึ่งบอกไว้เลยนะโอ้โหกว่าจะดูจบได้ก็ง่วงเอาหงอนนอนเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่ได้กลับมาจากเรื่องนี้คืออะไรบ้าง ที่มันติดหัวเลยก็คือเพลงเอ่อกุหลาบนินตึงต้งตึงต้งตอะไรสักอย่างนี่แหละติดหัวยันจนถึงตอนนี้นะครับโอ้โหแบบร้องเพลงทั้ง4ตอนมันมีแค่สตอนร้องเพลงทุกตอนแล้ววันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยประเด็นหลังดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก่อนเลยมีประเด็นไหนบ้างที่สามารถเชื่อมต่อกับ The Witcher ซีซั่ได้ครับหลายคนนะครับคงอาจจะทราบแล้วหรืออาจจะไม่ทราบก็คือว่าอิริน นะครับเด็กสาวที่ทางเดอร์ลนั้นได้รับการทํานายมานะครับซึ่งให้คำทำนายแก่เดอร์ลักนั่นเองป้ากว,ว่าเธอนะครับเป็นแม่มดที่อยู่ในซีซันสองของเดอะวิชเชอนะซึ่งอีลินนะครับที่เราเห็นในซีซันสอนี่ก็คือแก่แล้วนะแต่คนที่เราได้ดูใน The b u d Origin นะครับก็ยังเป็นเด็กสาวอยู่นั่นเองนะประเด็นที่สองนะครับก็คือชะตากรรมของเด็กนะครับที่เป็นลูกของเดอร์ลักกับทางฟรอตนั่นเองซึ่งทางอีลินนะครับคนเดิม ก็ได้ทําการจับที่คันนะครับได้บอกไปว่าเด็กคนนี้นั้นจะเป็นคนที่จะลังสรรโน้ตเพลงโน้ตสุดท้ายนะครับของเรื่องราวทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับหลายปีถัดไปลูกหลานของเด็กคนนี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์นั่นเองครับผมประเด็นต่อมานะครับก็คือฉากตอนจบหมายถึงอะไรเราก็จะเห็นนะครับว่าเอลนะครับที่เป็นคนช่วยทางเจ้าหญิงเมอร์ลินนี่ก็คือเชื่อว่าอะไรนะอวาลัก์ใช่ไหมที่ได ข้ามเวลามานะครับเพื่อเจอกับซีรีปรากาว่าพี่แกข้ามเวลาได้ยิงด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่รู้ว่าในเกมและในหนังสือนะครับทั้งคู่นี่มีสัมพันธ์อันลึกซึ้งกันเลยนะและตำนานนะครับยังกล่าวว่าอาวาราเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตข้ามโลกและข้ามการเวลาได้ด้วยนะและเป็นและมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเราจะได้เห็นอาวาราสในซีซั่น3ด้วยนะครับประเด็นต่อมาก็คือประเด็นของพี่เอเลดินนั่นเองครับที่พี่แกนะครับถูกบาลอนะเทเลพอร์ตไปที่ ไหนก็ไม่ทราบนั่นเองครับผมแต่ว่าเอเรดินนะครับจะกลายเป็นหัวหน้าของกลุ่มไวฮันนนั่นเองครับผมแล้ไวฮันนนะครับเป็นไปได้ว่าจะกลับมาในซีซั่น3แน่นอนครับและเหตุผลนะครับที่เอเรดินได้กลายเป็นกลุ่มไวฮันนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่แกนะครับติดอยู่ในโลกนั้นเป็นเวลายาวนานก็เป็นได้แล้วก็ตัดแล้วประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือพี่แจสเคียร์นั้นจะเอายังไงต่อก็คือว่าในตอนแรกนะครับพี่แจสเคียร์นะครับได้พบกับแชนชายนั่นเองก็คือคนที่หยุดเวลาแล้วมาช่วยพี่แกได้เลยครับ ซึ่งพี่แจสเคียร์นะครับก็ได้รับหน้าที่ในการาขับขานเรื่องราวในอดีตของเผ่าเอลฟ์นั่นเองครับผมและบางทีนะครับเรื่องราวที่พี่แจสเคียร์นั้นได้มานั้นก็อาจจะมีประโยชน์ในซีซั่นถัดไปก็เป็นได้นะครับก็น่านจะเป็นประเด็นแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับ The Witcher b ์ t o ตออ i ิสำหรับวันนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ